ี๋ยวไปต่อกันที่สระบุรีดีกว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่พระพุทธบาทใช่ไปทำบุญพระเขี้ยวแก้วใช่ค่ะร้อยปีเหมือนกันที่นี่สืบสานปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกเหมือนกันนะคะเนาะไปติดตามมาพร้อมกันค่ะช่วงนี้เราต้องทำบุญหนักๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาชมพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วและส่งน้ำประเพณีที่จัดสืบทอดกันมานานกว่าร้อยปีนะคะที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีทางด้านของคุณสมภพนะคะสมิตสิริเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นสถานศึกษาพี่น้องประชาชนอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วนะคะขึ้นรถบุษบกแห่ไปตามถนนเนี่ยภายในชุมชนแล้วก็เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาทจากนั้นได้ทำการอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่ศาลาเปลื้องเครื่องภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ถวายสักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้วแล้วก็ส่งน้ำของวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในวันขึ้น7ค่ำเดือน4นะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยมีความเชื่อว่าเมื่อขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วไปบริเวณสถานที่ใดเนี่ยก็จะสามารถบันดาลให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะสำหรับพระเขี้ยวแก้วองค์นี้เป็นฟันของพระพุทธเจ้าที่เหลือไว้ให้เป็นภูชนียวัตถุที่มีทั้งหมด4องค์นะคะเป็นองค์ที่4ที่เคยประดิษฐานอยู่ที่ประเทศศรีลังกาหรือว่าลังกาทวีปและได้ทำการอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารสระบุรีตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมชาวสระบุรีก็มีความเชื่อต่อพระเขี้ยวแก้วว่าปีพุทธศักราช2457เมืองพระพุทธบาทเกิดโรคระบาดค่ะใช่ค่ะประชาชนเจ็บป่วยล้มตายกันจำนวนมากรวมทั้งเกิดเพศภัยฝนก็แรงด้วยนะคะผู้ปกครองเมืองในสมัยนั้นน่ะเขาก็ได้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วออกแห่ไปตามหมู่บ้านซึ่งในวันนั้นเองนะคะก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นค่ะมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการบริโภคทำไร่ทำนาและหายจากอาการเจ็บป่วยเลยนะคะจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยชาวอำเภอพระพุทธบาทเนี่ยก็ได้จัดพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วและทำพิธีส่งน้ำตามประเพณีแบบนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ